และในช่วงโควิด-19 ที่ผู้คนต้องอยู่บ้านกันมากขึ้นนะคะคุณเทพชัยก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าคนก็อาจจะหันมาพัฒนาทักษะที่ตัวเองถนัดหนึ่งในนั้นก็คือหนูน้อยวัย4ขวบคนหนึ่งนะคะที่แม้แต่พ่อแม่เองก็คาดไม่ถึงว่าจะมีความสามารถในการเล่นเปียโนเพลงคลาสสิกที่ยากๆแต่ว่าก็เล่นได้อย่างคล่องแคล่วทีเดียวค่ะวิจิตซี่นักเปียโนตัวน้อยในวัยเพียง4ขวบกำลังเล่นเปียโนเพลงโซนาติน่าในคีย์ F major ของบีโธเฟนอย่างตั้งใจวิจิตถือเป็นนักเปียโนที่อายุน้อยที่สุดที่ชนะในการแข่งขันดนตรีของ Elite International Music Competition ซึ่งทำให้เธอได้รับโอกาสให้ไปแสดงที่ Carnegie Hall ที่เป็นส่วนหนึ่งของ American Prodigy International Music Talent Competition งานแข่งขันความสามารถในระดับนานาชาติที่เลื่องชื่อซึ่งวางไว้ว่าจะจัดงานในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ถูกเลื่อนออกไปเป็นเดือนพฤศจิกายนปีหน้าเนื่องจากสถานการณ์โควิดDo you like piano? Yeah. Fun. ต้าวซี่พ่อของวิจิตพาเธอไปสมัครเรียนเปียโนออนไลน์เมื่อปีที่แล้วเพื่อหาอะไรทำในระหว่างช่วงโควิด At the beginning, I never expected she's going to be a prodigy or anything. I just tried to find something for her to do during the COVID. Yeah, But yeah, it turned out it's amazing.ฟอลิเชียฟองจางอาจารย์ของวิจิตกล่าวว่าการเรียนเปียโนมีความสำคัญต่อเด็กในวัยก่อนเข้าเรียนเพราะช่วยสร้างสมาธิให้กับเด็ก Piano I consider is one of the best education tool for the preschooler and the reason is piano teach a lot of the focus and follow the exam more precisely. You need to follow the fingering, follow the notation, follow the beat, and so that is a comprehensive training. อาจารย์ของเธอยังบอกอีกว่าบริจิตเป็นเด็กที่มีความช่างสงสัยอยู่ในตัวรักในการเรียนรู้และเราเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าความหลงไหล